เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจัวในเกม Identity Fight นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาเล่นฆาตกรกันดีกว่าซึ่งใครที่ดูคลิป EP ที่2มาเนี่ยจะเห็นว่าฆาตกรที่ผมเจอเนี่ยมันดันเป็นตัวละครที่เราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมครับก็คือจะเป็นตัวที่มันร่องหนได้นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกเลยกันละกันนะครับนะหาห้องก่อนเกเจอแล้วครับไวครับผมโอเคครับก็เผื่อใครไม่ได้เลือกนะครับคือแตะที่หนังสือเหมือนเดิมนะครับอันนี้สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็แตะด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะเลือกตัวละครที่เราสามารถเลือกอยู่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตัวละครล่องหนตัวเนี้ยมันใช้ฟรีอยู่นะครับก็จัดไปครับผมลองดูเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับผมก็เริ่มได้นะครับไม่รู้อยู่ไหนกันจริงๆแผนที่มันจะมีบอกนะผมว่าผมย้ายรูปตัวเองไปไว้ที่อื่นเหนือแผนที่มันจะมีบอกนะเวลามันทำอะไรผิดอะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยเนี่ยเจอละไปวิ่งดิเกมเพิ่งเริ่มได้ไม่นานครับยังจับคนช้าไม่ได้ครับแต่ว่าปิงมันเยอะอะตอนเนี้ยนี่อยู่นู่นชัดเจนเปลี่ยนทำอะไรตรงนู้นจ๊ะมาแล้วน่าหนีไปไหนน้องมันไม่ทับไอ้นี่ด้วยทับไหมไม่ทับด้วยเฮ้ยมีสองไฟฉายเหรออุ้ยฟันไม่โดนฟันโดนเสาสองไฟฉายแล้วเราจะกลัวไงโอ้ยมันมีไอ้นี่อยู่มันมีเกตอยู่คือเวลาแบบว่าโดนไฟฉายอ่ะนี่มันแอบอ้าวพี่ไปไงอ่ะน้องอยู่ในนั้นน้องเอ้ยเราล้มหุ่นแล้วฟับเรียบร้อยเอาไปแขวนเจออีกตัวหนึ่งอยู่ไกลๆด้านซ้ายโอเคฮิวมาเน่เดี๋ยวเตรียมสแกนจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนๆมันอยู่ไหนแขวนไว้ไกลๆหน่อยก็แล้วกันไกลผู้ไกลคนอย่าดิ้นไม่เอาอย่าดิ้นยอมซะดีๆโอ้เดี๋ยวโอ้โหแหลกว่ะโอ้เอาอีกแล้วเห็นป่ะตัวละครผมมันเดินมาโดยมิได้นั้นหมายพี่กำลังจะล่องหนโอเคครับสแกนฟังหน่อยดิมึนอ้าวเจอเหยื่อแถวนี้ไม่มีปิดเลยกดปิดหูได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอให้มันหมดนะเฮ้ยเราล่องหนแล้วครับแล้วจะสังเกตเห็นว่าเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไปไหนแล้ววะโอ้นั่นไงมันไม่เห็นครับเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยฟันไม่โดนฟับไม่โดนนี่ครับมันวิ่งแล้วแล้วมันไม่ไปช่วยเพื่อนวะเฮ้ยอ้อแอบอยู่ตรงนี้เหรอจ้าหนึ่งทีบินไปเอาไม่มีคนไปช่วยละแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เคยโดนฮิ้วไปแล้วรอบนึงอะถ้าโดนฮิ้วอีกมันจะนี่เกรดมันจะเท่าเดิมอะอย่างเช่นสมมติว่าเราโดนฮิ้วไปแล้วโดนตึงไปแล้วแล้วแบบตึงครึ่งหลอดแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดจับไปตึงอีกมันจะเริ่มจากครึ่งหลอดเลยนะครับก็ต้องระวังพวกนางพยาบาลนางพยาบาลมันชอบฮิวเอ่ยอะไรเอ่ยนะเอ้ยเดี๋ยวไว้เนี่ยตึงเฝ้าไว้ก็ดีนะเนี่ยเราล่องหนเฝ้าได้สแกนดิสแกนอยู่ไหนเอ่ยโอ้อยู่ข้างหลังได้เอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยด้านซ้ายก็มีเหรออ๋อเหมือนกับแววๆด้านซ้ายมันแก้ไปแล้วครับใหญ่ตัวนี้ก่อนอยู่ไหนวะน่าจะไปละเดี๋ยวดูก่อนมันอาจจะช่วยเพื่อนตอนนี้ยังเหลืออีกเยอะครับไม่เป็นไรโอ้นี่ไงมันมาจะช่วยเพื่อนนางพยาบาลมันเห็นละขออีกทีนึงฟับคนละคนกันนะครับอันนี้คนละคนกันอีกคนหนึ่งเดี๋ยวไอ้ตัวนี้น่าจะบินละไม่น่ามีใครมาช่วยทันแล้วก็โอเคเรียบร้อยสิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งคือมันแอบตามตู้ได้นะเนี่ยมันแอบตามตู้ได้นะครับเราเปิดตู้ดูได้คือถ้าเกิดมันแอบในตู้อ่ะเราก็แบบเปิดมาเจอก็จ้าเอเลยเอาไอ้เวรกรรมกดผิดละคือแบบผมหมุนมุมมองกับปุ่มไอ้นี่มันใกล้กันเนี่ยอ้าวเจอเหยื่อวะปะลองหนใกล้แล้วครับใกล้ลองหนได้แล้วครับลองหนจะวิ่งเร็วเจอเหยื่อฟับเรียบร้อยหนึ่งทีตอนนี้เขาต้องแก้อีก4เครื่องนะฮะไม่มีปัญหาครับผม
ไปหน่อยจ้าทิ้งรอยเลือดไว้เพียบโอ้ล้มโอ้คอมเมนต์ตีลังกาพี่มาแล้วไอ้มันไนแมโอ้โหไนแมฟันเสาไปทีนึงพี่ละเข้าสู่โหมดล่องหนอีกครั้งตายซะฟอบเรียบร้อยครับโอเคล้มนะฮะไอคนที่โดนขึงไปรอบหนึ่งก็มีคนไปช่วยแล้วนะครับไม่เป็นไรขึงอีกนี่อะไรกันแดงๆเนี่ยใกล้ๆโอ้ยมีคนอยู่ตรงนู้นมีเหยื่อเฮ้ยขึงตรงนี้ไม่ได้หรอเหมือนไอ้ข้างบนมันดิ้นนะผมเลยเดินยากเออแต่ไม่เป็นไรขึงไว้โอเคเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้สแกนอ้าวไม่ต้องสแกนเลยเจอเลยทำผิดอยู่แถวนี้พี่มาแล้วหายไปไหนโหมันปีนมีไปไหนแล้ววะเฮ้ยไวเป็นลิงเลยนะมันจะช่วยเพื่อนป่าววะไปดูก่อนดิมันยังต้องแก้เสาไฟอีก4อันไม่เป็นไรครับมันยังไม่อยู่เอ้ามันอยู่แถวเดิมนี่ว่ะมันยังแก้นั่นผิดถูกๆอยู่เลยแสดงว่ามันเห็นผมไงนี่ไงมันอยู่แถวนี้จริงด้วยมันอยู่ในนี้เลยโอ้ยกดผิดอีกแล้ววะนี่แน่เลยแกะดิอันนั่นไงไอ้นั่นบินไปเรียบร้อยแล้วครับฟิวเมื่อกี้พี่เพิ่งมาดูตรงไหนดีล่ะโอ้ยอย่าดิ้นดิพี่เดินยากนะดูเด็กเนี่ยนะมันดิ้นเนี่ยเดินยากโอ้โหเฮ้ยหลุดเหรอหลุดเว้ยหนีแล้วมันหนีแล้วไปแต่ว่าก็โดนฟันอีกทีนึงอยู่ดีอ่ะหนีไม่ทันหรอกบอกให้เดี๋ยวพี่เข้าสู่สภาวะล่องหนก็ฟับอีกหนึ่งทีโอ้ไม่โดนหรอวะโดนต้นไม้เหรอน่าจะปิงหรือระยะไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าทางโล่งๆอย่างเงี้ยโอ้ยเราล่องหนแล้วเออได้ละทางโล่งๆอย่างเงี้ยได้เสียเวลาตั้งนานไปอุ้มดิอุ้มยังไม่ได้เลยอุ้มโอ้ยเจอศัตรูพอดีว่ะอย่างดวงเลยมันแก้ไอ้นั่นผิดอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเลยอันนี้ก็ปล่อยนี่ไว้แถวนี้กันนี่ไงอยู่ด้านขวาแล้วน้ำพยาบาลมันน่าจะฮิวตัวเองไปละโอเคไปบินไปน้องบินไปนะบินเลยครับผมตัวนี้เพราะว่าตัวนี้โดนแขวนน่าจะ2รอบละตัวสุดท้ายอยู่นี่เลยใกล้ๆไม่ต้องอะไรมากอ้าวเดี๋ยวฝับโดนไหมไม่โดนมันปีนขึ้นไปพอดีเอาโดนดีกว่าอย่างฟุกเลยทิ้งรอยเลือดไปเต็มเลยนะจ๋าเอาไปไหนแล้วอ่ะสแกนหน่อยดิอยู่ตรงนี้เลยเยี่ยมวิ่งอ้อมกันอยู่นางพยาบาลมอบตัวได้แล้วเธอเหลือคนเดียวยังไงเธอก็แพ้มอบตัวได้แล้วเรียบร้อยเออเล่นซ่อนแอบกันอยู่ซะนานรู้ใช่ไหมล่ะว่าเธอกำลังจะเจออะไรนั่นแหละไม่ต้องดิ้นพอละเธอแพ้ละเธอไม่ต้องดิ้นว่ายน้ำใหญ่เลยเอาเดี๋ยวเออกระดึบโอ้ยเดี๋ยวมันเดินยากไว้เฮ้ยว่ายใหญ่เลยปื๊บเออเดี๋ยวนะเสาที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงโอ้ใกล้เหมือนกันนี่ว่าถ้านางจะหลุดรอบนึงอ่ะถึงต้องไปจับใหม่นั่นไงเหมือนตัวนี้มันหลุดง่ายนะถ้าเทียบกับตัวที่ผ่านมาอ้าวเธอไม่หนีเหรอเธอก็โดนอีกอ่ะเออเธอหลุดแต่เธอไม่หนีผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับนางพยาบาลก็ยังคงหนีสุดล่าฟ้าเขียวอยู่โดยที่ไม่สนใจผมเลยครับว่าผมขอยอมแพ้แล้วนะฮะคือแบบว่าหนีอยู่นั่นแหละโอ้รู้ไหมมันเหนื่อยเอออุ้มไว้ไหนดีวะใกล้ๆนี่แล้วกันใกล้สุดเดี๋ยวมันหนีไปอีก
จับก็ยากเอาดิว่ายใหญ่เลย4คูณ100ว่ายไปโอ้ยเดินยากเกินบ๊ายบายพยาบาลยอมเถอะขอร้องยอมถ้าไม่ยอมพี่จะยอมแพ้แล้วก็เป็นอันจบนะครับการใช้กงเล็บล่องหนนะฮะก็ถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันผมชอบตัวที่แล้วมากกว่านะที่ผมเล่นนะตัวนั้นมันแบบว่าวางตุ๊กตาเพื่อที่จะสลับตำแหน่งได้ไงชอบตัวนั้นมากกว่านะครับตุ๊กตาที่เราวางอ่ะถ้าเกิดใครดูคลิปแรกๆมาจะเห็นว่าผมวางตุ๊กตาไว้ใช่ป่ะแต่ผมไม่ได้สลับตำแหน่งให้ดูไงคือนี่มันสามารถวาร์ปได้โอ้ได้แต้มมาตั้ง500นะฮะก็ตามนี้ก็ผมนะก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็ลองเล่นดูกันเองแล้วกันผมก็ได้สอนเบื้องต้นแล้วก็วิธีการเล่นพื้นฐานไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมบรรยากาศผู้ล่ากับผู้ถูกล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ครับ